เราแบบอยากรู้วิธีเอาตัวรอดจากพวกสิ่งสารสาดอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ็มมีวิธีแนะนำหน่อยสมมุติว่าในออฟฟิศมี10คนตั้งกลุ่มนินทา7คนเราต้องเป็น1ใน7ไม่งั้นมึงจะเป็น1ใน3นะที่โดนเมาส์อ่ะมึงเอาไงอ่ะง่ายๆเลยเป็นวิธีมันอาจจะไม่น่ารักแต่มันได้ผลเปิดหน้าต่างออกไปทําอย่างเงี้ยเหมือนพี่เลยแบบปิดประตูแค่นี้ได้ผลเขาก็ช่างนัดกูเนอะไม่นัดแบบว่าตลาดนัดแถวบ้านหรืออะไรอย่างงี้วะทำไรจ้ะแม่จินตลาไปไหนอะแม่สวัสดีค่ะทำไรคะเนี่ยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ใจกลางอารีนะคะเราจะใช้คําว่าอเวนิวก็ไม่ได้หรือว่าอะไรก็ไม่ได้เราใช้คําว่าเวิร์งแล้วกันเป็นเวิร์งของแบบหนุ่มสาวออฟฟิศระหว่างรอนางอ่ะอีกตัวปัญหาใช่มั้ยเราก็จะมีคําถามอีกแล้วจากตัวปัญหากว่าซึ่งมาจากทางบ้านเอาจริงๆอ่ะทั้งรายการอ่ะอี3ซอยเนี้ยทีละ3ข้ออ่ะเป็นคนที่แบบคนให้ความสนใจมากเพราะแต่ละคนคือมีปัญหาสุดๆคนแรกนะคะชื่อว่าน้องเกดแซ่ตั้งอันนี้น่าจะเป็นแอคเคาท์จริงเพื่อนสนิทกับแฟนเราไม่ถูกกันแล้วคือพี่เอ็มมันเป็นฟิลที่อึดอัดมากเลยค่ะเวลาอยู่กับเพื่อนสนิทคนนี้แฟนก็จะโกรธตลอดว่าหาว่าไม่สนใจพอหนูไปอยู่กับแฟนเพื่อนก็โกรธอีกว่าหนูไม่สนใจเหมือนกันหนูควรทำยังไงดีคะประเด็นก็คือแฟนกับเพื่อนทะเลาะกันถ้าเราอยู่กับแฟนเพื่อนก็จะงอนถ้าอยู่กับเพื่อนแฟนก็จะงอนแบบนี้ปัญหาเนี่ยมันเป็นกันเยอะมากนะเว้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเราต้องแก้ปัญหาโดยการที่อธิบายให้เคลียร์ว่าแฟนเราอ่ะไม่ชอบเพื่อนสนิทคนนี้เพราะอะไรแล้วก็เพื่อนสนิทไม่ชอบแฟนเราเพราะอะไรแต่ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงที่ต้องเลือกพี่ว่าน่าจะเลือกแฟนนะคะเพราะว่าเพื่อนเรามีเยอะแล้วแต่แฟนเรามีได้คนเดียวอันนี้คือปัญหาที่เกศสุดและคือคำตอบที่ตรงเลยเลือกแฟนเถอะเพื่อนมันก็งอนเป็นงั้นเลยดอกเดี๋ยวงานต่อไปมันก็ดีเนาะปัญหาที่2ชื่อว่าคุณชิตทิพลนิติช็อตสักอย่างปัญหาคือสวัสดีพี่เอ็มครับพอดีมีปัญหาให้ช่วยคือผมเป็นเกย์อะครับแต่เป็นเกย์รุกนะครับแต่ด้วยที่ตัวผมเองมีหน้าตาที่หวานและมีบุคลิกที่ดูสาวมันจึงยากต่อการที่จะหาแฟนเป็นเก้งลับแล้วเวลาพอได้มีโอกาสจะจีบเก้งลับทีไรก็โดนเรียกว่าแม่ตลอดเลยครับพอจะมีวิธีให้คำปรึกษาบ้างไหมก็คือตัวนางเป็นเก้งเป็นฝ่ายผู้ชายหน่อยนางเป็นลุกแต่ว่าหน้านางหวานมากเวลาไปจีบเก้งลับเก้งลับก็จะเรียกนางว่าแม่จำไว้เลยนะคนที่เรียกเราว่าแม่ต้องเคยกินนมเราปัญหาก็คือถ้าเราเป็นฝ่ายลุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีซัมติงบางอย่างสมมติว่าเป็นคนหน้าหวานลับๆก็จะไม่กล้ามาจีบเราแต่ถ้าสมมติว่ามึงมีรอยสักด้วยสักคิ้วด้วยแปะฟันด้วยแล้วก็เดินแบบเหมือนกางเกงไม่แห้งแบบสวัสดีครับชื่ออะไรครับอย่างเงี้ยมึงเข้าใจป่ะคือก็ไม่มีใครมาคุยกับมึงป่ะมึงก็ต้องมีอะไรที่มันรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วกูรุกนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยหน้ากูอาจจะสาวนะเว้ยกูอาจจะเดินแบบกางเกงไม่แห้งตุดบิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามีเรื่องกูปกป้องมึงได้ลองลบคิ้วออกมั้ยหรือว่าเปลี่ยนรองพื้นเป็นเบอร์เข้มหน่อยอะไรเงี้ยปัญหาต่อไปอันนี้ปัญหาสุดท้ายนะคะชื่อน้องใครตั้งชื่อ Facebook ให้มึงในแต่ละคนเนี่ย Nating เหรอสักอย่างนึงอะไรภาษาอังกฤษปัญหาคือแม่คะหนูมีปัญหาคือตอนนี้หนูเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วแอบชอบอาจารย์คนหนึ่งแต่ไม่กล้าบอกคือด้วยความที่เราเป็นนักศึกษาด้วยแล้วเขาเป็นอาจารย์ก็เลยไม่กล้าพูดแต่หนูแอบชอบมา3ปีแล้วค่ะหนูควรทํายังไงดีคะแม่เอมคือการแอบชอบอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นไปได้มันอาจจะเป็นความเคยชินที่เราต้องอยู่กับเขาทุกวันหรือเปล่าสมมตินะอาจารย์แบบเดินมาสารภาพกับมึงเลยช่วง3ปีแรกเนี่ยเรียนมึงได้ A บวกตลอดเลยเกรดมึงส่งงานไม่ส่งงานแต่ถ้าวันไหนมึงเลิกกันอย่างเงี้ยแล้วมึงติด F อย่างนั้นมึงโอเคป่ะล่ะเพราะอาจารย์เราต้องอยู่ในพาร์ทอาจารย์มันหมดคําพูดที่บอกว่าพบกับอาจารย์ได้ทั้งความรู้และความรักนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์คนที่มึงชอบอาจจะประมาณเกษียณแล้วหรือเปล่าอย่างงี้ก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นหนูจําคําแม่ไว้นะลูกหนูเป็นนักศึกษาค่ะแม่บอกว่าไปเรียนเนี่ยคือไปหาเพื่อนไปหาความรู้ไม่ได้ไปหาผัวค่ะแล้วมึงคือเกินขั้นอีกมึงอยากจะมีผัวเป็นอาจารย์อีกมึงเท่เกินไม่ได้ลูกอาจารย์ก็ส่วนอาจารย์นักศึกษาก็ส่วนนักศึกษาถ้าสมมติเรียนจบแล้วมันมีอารมณ์ให้มาสปาร์กันค่อยว่ากันแต่ถ้านั่งเรียนอยู่แล้วแบบอาจารย์จดเลคเชอร์แล้วมึงแบบหนูชอบอาจารย์ค่ะอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องประเทศไปอ่ะแล้วตอนวันกินข้าวไหนห้องพักครูมึงไม่เขินเลยที่ดอกแบบวันนี้ฉันจะไปกินข้าวกับแฟนแล้วอาจารย์ก็นั่งหัวงอหัวดำเต็มหมดแล้วมึงก็นั่งดินเนอร์กันรัดหน้าเยดโฟกันในห้องพักครูอะไรอย่างเงี้ยปัญหาพวกมึงหนักแล้วแหละใครที่มีปัญหาเหมือนนี้พวกนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยเมนใต้เพจหรือในคลิปใน YouTube เลยในช่องพีฟแล้วมึงก็เขียนปัญหามาแล้วก็แฮชแท็กเฮลมีพีฟเราก็จะไปช่วยคุณเองแล้วอีตัวปัญหากูอยู่ไหนเนี่ยตัวจริงๆอ่ะจะมามั้ยเนี่ยมาแล้วแม่มา
เหน็ดเหนื่อยมาเลยนี่มาจากไหนเนี่ยสาทรค่ะสาทรโอ้ปัญหาเมืองไกลอาถามก่อนน้องเสื้ออะไรคะวินดี้วินดี้คือใครตั้งให้นะแม่คือจริงอยู่บ้านชื่ออะไรเอาจริงแบบรู้ก็เถอะวินอยู่เทก็วินดี้หน่อยแล้วมึงต้องย้ายอีกจังหวัดหนึ่งไหมวินดี้ซ่าไปเลยเหรอยุทธองปัญหาเยอะไหมวันนี้เยอะค่ะพี่จริงเหรอเก็บกดมาเอายาเบิร์นหน่วยพี่ขวดหนึ่งโดดงานมาต้องกินข้าวก่อนไปหิวค่ะไปซื้อเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาไปเมากันข้างบนแบบเก๋ๆเลยมาเก๋ฮะหนีงานมาเลยอ่ะคือเราพามาแก้ปัญหาก็จริงแต่สมมติปัญหาเงินเดือนเราช่วยไม่ได้จริงๆนะขอเมนูหน่อยแม่หนูสั่งเลยลูกเอาอย่างให้หนูชอบเลยมาม่าหมูสับมาม่าหมูสับเดี๋ยวคอยดูว่าเมนูที่มาเป็นอะไรดีกว่ามาพอดียังไม่ทันได้ตะโกนเลยกูยังไม่ได้จดแล้วเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้พูดกับใครเลยไอ้ยังปัญหาหนูยังไงลูกแบบว่าเหมือนกับว่าเราทำงานไปสักพักอย่างนี้แล้วคือไม่คลิกกับเพื่อนร่วมงานมันอึดอัดแล้วทำไมถึงไม่คลิกพอจะรู้ให้ผลตัวเราเองไหมว่าทำไมฉันไม่คลิกหรือว่าเขาเปรี้ยวไปหรือว่าเราตอนแหลกเกินหรืออะไรยังไงมันเป็นยังไงไม่ใช่ก็เหมือนกับสไตล์ของการทำงานมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะเป็นคนเร็วแต่เราเป็นคนที่คิดย้ำคิดย้ำทำหน่อยทั้งออฟฟิศมีกี่คนที่นั่งกันอยู่ด้วยโอ้ยเยอะมึงไม่คลิกกับใครเลยเหรอทีมตัวเองไม่สิ่งแรกที่จะทำให้เราสบายใจกับการที่เราไม่คลิกกับคนอื่นเพราะปกติเราก็จะหน่อยอันนี้ก็หน่อยถูกป่ะถ้าไม่แบบเขาไม่เข้ากับฉันสิ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเกรดความรู้เล็กๆถ้าเราอยู่กับคนหมู่มากแล้วเราไม่คลิกกับเขาให้บอกว่าคนหมู่มากเนี่ยเป็นคนเราต้องมองว่าจริงๆเราเป็นคนเก๋นะแล้วเราค่อยๆปรับตัวหาเขาเราถ้าเรามองว่าอุ๊ยฉันเป็นคนไม่ดีอ่ะฉันเข้ากับคนอื่นไม่ได้ฉันต้องย้ายงานใครทุกเราเพราะฉะนั้นเราคิดนี่เลยพวกเวนกูเนี่ยเป็นคนดีแต่กูเข้ากับพวกมึงไม่ได้เฉยๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราจะไม่ทุกเราก็จะแบบได้เข้าไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยมึงไม่ได้ความประสบการณ์เขาอยู่มาก่อนไงแล้วเราแบบเหมือนเราเพิ่งมาอยู่น่าจะแบบไม่ทันใจเขาเราแต่งตัวสวยไปเปล่าเด็กใหม่อะไรอย่างงี้หรอแบบทำงานช้าจังเลยไม่ไวเหมือนพวกพี่เลยอะไรเงี้ยก็พูดไปสิแบบมึงอยู่มานานเองเขากูไม่ได้ทำงานกับมึงต้องไปคุยกับเขาเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นทำงานของเราเพราะว่าเรารับเงินเดือนจากเจ้าของบริษัทใช่ป่ะแล้วอย่างพวกนี้ก็คือถ้าสมมติไม่ใช่เรื่องงานถ้าเราไม่ชอบความจริงพี่ว่าก็ต้องเลี่ยงอย่าเอาตัวเขาไปผูกกับเรื่องอะไรพวกนี้เลยเพราะไม่งั้นงานเราก็จะไม่เดินเราก็ต้องคิดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรเพราะว่าเขาเป็นเด็กใหม่เด็กเก่าเขาต้องเก่ากว่าเราอยู่แล้วสมมติเราทำได้สักสามเดือนเราไล่ตบหน้าใครก็ได้เลยเดี๋ยวเราก็ชินไปเองเพราะฉะนั้นน่าจะทำตัวให้ชินน่าจะเป็นของเรื่องการทำงานแหละแต่เรื่องส่วนตัวเขาก็เลิฟเราไม่มีปัญหาส่วนตัวค่ะอ๋อถ้าไม่มีปัญหาส่วนตัวก็สบายงานฉะนั้นพี่ว่าเราก็ต้องไหวขึ้นเพราะแต่ละคนเข้าหนีใช่ป่ะเดือนเดียวเองพี่ก็ช้าต่อไปให้เขาได้แล้วถ้าแบบเราอยู่มานานแล้วเราแบบอยากรู้วิธีเอาตัวรอดจากพวกสิ่งสารสาดอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ็มมีวิธีแนะนำหนูสมมุติว่าในออฟฟิศมี10คนตั้งกลุ่มนินทา7คนเราต้องเป็น1ใน7เพราะไม่งั้นมึงจะเป็น1ใน3นะที่โดนเมาอ่ะมึงเอาไงอ่ะสมมุติเค้าเมาด้วยแม่ว่าไงเค้าไปกินนี้ด้วยโอ้ไปด้วยหนูไปด้วยจำไว้เลยเวลานั่งกินข้าวกับผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่บริษัทมาก่อนเนี่ยขอให้เราปวดเยี่ยวแทบแตกเลยเราก็ห้ามลุกถ้าลุกไปโดนแน่เวลาลุกกลับไปให้ลุกอย่างนี้นะว่าไงครับพี่เดี๋ยวหนูมาถ้าเดินหลังนี้ถ้าเดินหันหลังปุ๊บมึงโดนเลยและสิ่งหนึ่งการทำงานแบบใหม่ต้องการให้คนรักเรากันการโดนนิทาเราแพมเพิร์ดไปด้วยเราจะไม่ขี้ไม่เยี่ยวเลยจะแบบค่าแล้วก็นั่งยกไปโดนแน่นั่งเยี่ยวพี่โต๊ะไปเลยแต่อย่างน้อยเราไม่โดนนิทาแน่เอาวิธีการเราจะต้องดูเป็นเด็กสาวตัวเด็กๆที่ทุกคนแบบไอ้วินดี้มันน่ารักนะเว้ยใช้อะไรมันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแรกๆเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็หัดเลียจนหนุ่มต้นนายแล้วถ้าแบบเราเข้ากับน้อยไม่เรียนเลยอินดี้ไม่กล้าเรียนเลยเราเข้ากับทุกคนที่แบบระดับเดียวกันได้เราเข้ากับเขาได้ดีมากแต่กับเจ้านายเนี่ยเจ้านายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอ๋อเข้ายากละพี่เคยแต่เข้ากับผู้ชายนะกับผู้หญิงพี่ยังไม่เคยเข้าเลยนะเอาจริงการที่เราจะเข้ากับเจ้านายให้ง่ายๆเนี่ยพี่ว่าลักษณะนิสัยหน้าตาของเรารอยยิ้มก็เป็นผลสมมติว่าเราส่งงานเขาแบบคุณก้อยคะนี่ค่ะงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดินออกมันก็จะดูไม่รักไงแต่ถ้าแบบนี่ค่ะคือตั้งใจทำเลยอะไรอย่างนี้เราอาจจะบอกว่าเราเป็นคนหน้าตาไม่ยิ้มแย้มมึงจะไม่ยิ้มจริงเหรอแต่มึงต้องเอาเงินจากเขานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบมีแบบยิ้มเพราะเราเป็นเด็กจำไว้เลยการที่เราเข้าไปในบริษัทให้เราคิดว่าเราเป็นเด็กเสมอการยกมือไหว้ใครถ้าเราไม่อยากไหว้ใครจริงๆให้ถือว่าเรามือเนี่ยยกที่หน้าไปทีนึงต่อให้เราไม่อยากไหว้เราก็ไปก่อนเพื่อการงานของเราพี่คิดแบบนี้นะพี่สวัสดีค่ะเนี่ยแม็กพี่ก็ทิ้มไปแล้ว อะไรประมาณนี้เนาะไม่เครียดเนาะค่ะแล้วก็แบบมีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คืออย่างแบบกลับบ้านอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วคือด้วยความที่ชาวบ้านเขาก็จะแบบเพ่งเล็งเรากดดันทำงานอะไรเป
็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยลูกป้าได้ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีรับมือกับป้าแบบนี้ยังไงคือจริงๆพี่ก็เป็นคนต่างจังหวัดเรื่องปัญหากดดันเนี่ยพี่โดนกดดันตอนประมาณม.5โดนกดแล้วดันเลยไม่ใช่คนละกด เรื่องกดดันเนี่ยใครก็มีมึงเอาจริงๆปัญหาป้าข้างบ้านเนี่ยคือมันเป็นมาตั้งแต่รุ่นแบบดึกดำบรรพ์แล้วไม่ว่าเราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ป้าข้างบ้านจะต้องเก๋กว่าเราเสมอไม่ว่าบ้านใครทำกับข้าวอีป้าข้างบ้านต้องทำอร่อยกว่าเสมออะไรเงี้ยง่ายๆเลยเป็นวิธีมันอาจจะไม่น่ารักแต่มันได้ผลเวลาแบบเฮ้ยวันนี้ทำงานอะไรไม่เหมือนไอออยลูกป้าเลยแล้วชอบมาพูดแบบให้แม่เราได้ยินคนเดียวเท่านั้นนะเปิดหน้าต่างออกไปทำเงี้ยเหมือนพี่เลยแบบปิดประตูแค่นี้ได้ผลของกูหลังบ้านไม่เคยมีใครมาเลยทำแค่นี้พ่อแบบแค่นี้เลยอ่ะลองดูไม่ใช่เพิ่งลองดูเขาไม่กล้ามาฟ้องแม่ด้วยเพราะเขารู้สึกตัวเออเขาโดนด่าเขาเสื่อมจริงๆเลยนะเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างมือซ้ายเนื้อซ้ำเยอะไปอีป้าทำอย่างนี้แหละอุ้ยขอโทษนะน่าเกลียดตลอดวิธีการจัดการกับความรู้สึกตัวเองต้องถามเลยว่าใครส่งมึงเรียนใครส่งเราทำงานป้าข้างบ้านให้เงินเราหรือเปล่าป้าข้างบ้านเนี่ยตัวปัญหาเลยของกูเนี่ยไม่มีใครมาเลยที่บ้านกูตอนนี้ไม่มีใครคบเลยพอกูไล่ด่างแต่หัวบ้านยังทายบ้านเลยมันได้ผลได้ผลเก๋เสมอไม่ต้องเครียดมันก็เป็นอย่างนี้อะลูกอ่ะก็ปัญหาของหนูก็เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ไม่ว่าป้าจะเสือกไปแล้ว1รอบใช่ไหมอันที่2ก็คือการทำงานก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนแบบว่ายิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสเนาะใครที่มีปัญหาแบบน้องวินอุ้ยเหมือนรายการทีวีเลยกูต้องหันอย่างเงี้ยแล้วแบบใครที่มีปัญหาแบบน้องวินดี้นะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่เพจ Peeps ของเราหรือว่าในช่อง YouTube ก็คือ Peeps Channel นะคะเพียงคุณพิมพ์ปัญหาลงมานะคะใต้คอมเมนต์ของเราแล้วก็แฮชแท็กว่า Help me Peeps เราเนี่ยแหละค่ะที่จะกลับไปแก้ปัญหาให้คุณเองนะคะนะคะและนะคะสำหรับวันนี้รายการ Help me Peeps ของเราก็ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มาสนุกและไปให้สุดกับพวกเราก่อนใครให้กดติดตามแล้วกด subscribe คลิกเลยคลิกเลยคลิกเลยพีซหรือทุกช่องทางที่เราขึ้นให้ติดตามเลยค่ะกดเลยนะครับ